ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่งนะนักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนอะเดี๋ยวกินยาตามที่หมอสั่งนะหมอเขียนให้แล้วกินทุกวันพระอะไปอะเอออ้าวสวัสดีเออเอ้าครูหมอสวัสดีครับสวัสดีครูหาสวัสดีครับเชิญเป็นไรอ่ะวันนี้มานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมีค่อยให้ช่วยอ่ะครับช่วยหน่อยได้ไหมครับเอ้าจะมีปัญหาอะไรแล้วผมต้องช่วยคุณอยู่แล้วเป็นอะไรอ่ะจ๊ะช่วยเรื่องอะไรพอดีผมปวดฟันนะครับปวดฟันครับก็ไม่ไปหาหมอคลินิกข้างๆอ่ะโอ้ยมันแพงครับโอ้ซี่นึง 3-4 พันผมไม่มีเงินหรอกครับจะมาถอนครับมีโปรดีๆจัดโปรดีๆให้ผมสักหน่อยได้ไหมเฮ้ยโปรดีๆมีสิอ้าวแหมงั้นดีเลยครับครูหมอจัดให้หน่อยนะครับโอ้โหแม่จัดให้ได้เลยอ่ะมันปวดมากเลยวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยเอาเลยปะล่ะจะถอนเลยฮะแต่มันเจ็บหน่อยนะผมทนได้เอ้างั้นก็ไปขึ้นเตียงนี่ปวดทั้งขาปวดทั้งฝั่งขึ้นเตียงเดี๋ยวฉีดยาสลบให้มันจะได้ไม่เจ็บมากอ่ะเอ้าหรอโอ้ยฉีดเลยเนี่ยเอาฉีดเลยก็ฉีดที่แขนไม่ใช่หรอเอาให้เต็มที่ลงเอาเป๊ะๆเลยนะโอ้นะแบบไม่พลาดอยู่แล้วครับอะไรอ่ะเดี๋ยวครูหมอนี่ทำอะไรครับเนี่ยก็คุณเข้ามาหาผมขอเรื่องอะไรอ่ะผมมาถอนฟันไงแล้วไงผมบอกเขาจัดโปรดีๆให้หน่อยสวัสดีครับผมเป็นโปรกอล์ฟแชมป์8สมัยครับผมมันคนละโปรโอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณโปรแบบนี้แป๊บเดียวครับผมรับรองว่าไม่เจ็บครับถึงเจ็บแค่นิดเดียวผมเนี่ยทำให้เจ็บน้อยกว่าหมอได้เลยนิดเดียวครับผมปวดซี่เดียวครับปวดซี่เดียวครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมตีออกทีเดียว4ซี่ไปเลยเฮ้ยตีเผื่อเลยครับออกไปเลยเดี๋ยวซี่นี้ปวดเผื่อว่าข้างหน้าอีกที่ต่อไปมันปวดโอ้ยผมก็ลืมคิดตรงนั้นไปมึงจะบ้าหรือไงเรามันปวดซี่เดียวออกซี่เดียวคุณหมอเอาเลยคุณหมอไม่เอาแล้วผมไม่ถอนนะครับมาแล้วก็ต้องถอนที่ผมไม่ถอนนะครับผมบอกว่าผมจะมือในอย่างไรอย่ากลับผมไม่ถอนอุ้ยขอโทษยาอะไรครับยาสลบอ้าวนอนครับจัดโปรเดี๋ยวจัดให้โอ้ฟันเตอร์ด้วยนี่โอ้ฟันเกินนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเอานี่ออกเลย1 2นี่ออกเลยดีๆเลยนี่เฮ้ยคุณสีเอาคุณได้โชว์นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็นั่งเล่นๆนะคะคิดไปเรื่อยค่ะหมองนะนี่หน้าหมองเศร้านะเนี่ยมันออกขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้การกูเป็นสีมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วโอ้โหนี่มีอะไรได้บอกครับมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรบอกผมได้นะมันเป็นเรื่องราวของปัญหาความรักค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณสีปัญหาความรักทำให้คลืบคลานมาถึงเรื่องราวของผมค่ะผมเป็นอะไรครับผมหยิกแล้วเจ็บหัวเหรอครับผมทรงเนี้ยมันมีปัญหาค่ะปัญหายังไงครับบอกผมสิคุณสีคือเป็นสีไปเล่นแอปหาคู่ค่ะแล้วปรากฏว่าผู้ชายที่เป็นสีคุยอยู่3อาทิตย์เนี่ยเขาดันชอบโฟอีฟแล้วก็ชอบน้องไมล์โฟอีฟและเพนสีจะไปออกเดทกับเขาเพนสีกลัวว่าการออกเดทครั้งเนี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ประทับใจแต่ถ้าเพนสีอ่ะมีอะไรก็ตามน่ะคล้ายคลึงกับไมล์โฟอีฟครับน่าจะดึงดูดหัวใจของเขาให้คุยและคบกับเราไปนานๆค่ะเพนสีก็เลยรู้สึกว่าเพนสีอยากตัดผมให้เป็นทรง My For Eve ค่ะตัดผมนี่เหรอครับคุณได้โชว์พอจะมีร้านตัดผมที่ตัดผมดีแต่ราคาถูกๆพอจะมีไหมคะแนะนำเพนสีหน่อยอะค่ะเดี๋ยวผมจัดการให้มีร้านเหรอคะผมตัดให้เองจริงปะเนี่ยเรื่องจริงสิครับผมงั้นตัดที่ไหนดีคะก็ตัดตรงนี้แหละครับอุปกรณ์มันอยู่ที่นี่อยู่แล้วผมเก็บไว้ที่ห้องนี้เองอแต่ว่าไม่ถึงว่ามีแบบเรฟเฟรนซ์ไหมครับอ๋อเรฟเฟรนซ์โอ้โหคุณเป็นสีพกรูปใหญ่ขนาดนี้ครับอย่าบอกว่าพกค่ะเพนสีน่ะดึงมาจากร้านเสริมสวยแถวบ้านเลยแบบนี้เหรอแบบนี้เลยผมตรงถ้าทรงแบบนี้นะกระจอกได้เหรอคะได้ครับเอาค่ะไปไปอุปกรณ์เพนสีนั่งรอได้ครับรอผมแป๊บนึงค่ะคูเดโชถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกไล่หัวกระทิงหรือเปล่าคะเนี่ยเพนสีนะคะมันเป็นท่าทางผมสมัยก่อนผมตัดแบบตัดผมเปิดร้านอยู่อะไรเงี้ยอ๋อค่ะจริงจริงใจอย่างแบบนี้เลยนะอับดุลเอ้ยเดี๋ยวเลยคือหยอกถามได้ตอบได้เดี๋ยวไม่เอา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 ไม่เ
ดูรูปแล้วก็ทำตับนะเป็นเดี๋ยวผมขอดูรูปตัวอย่างนะก็คือหน้าเป็นสีเป็นทรงแบบวงรีไข่ค่ะก็จะแบบเนี่ยคล้ายๆเขาคนหน้ารูปไข่เนี่ยตัดง่ายใช่ค่ะคือตัดนี้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าครูเป็นสีนั่งเมื่อยหรือง่วงหลับได้เลยครับได้เลยค่ะสบายสบายนะเป็นไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้โหสง่างามมากสง่าอะไรมันทรงอะไรคะเนี่ยนี่ครูหมายปะเนี่ยครูหมายเลยล่ะคะบ้าบอเลยล่ะเพนสีบอกว่าให้ตัดผมจริงให้เป็นทรงนี้ไม่ใช่ไปตัดกระดาษมาแปะหัวค่ะมันฟูขนาดนั้นมันจะไปทำยังไงล่ะคุณสีมันก็ต้องใดยังไงใดแล้วก็หนีบให้มันตรงแล้วก็ตัดโอ้ยผมมีใดมาหรอครับผมมีแค่นี้ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วคุณสีทำโมโหผมเหรอครับเนี่ยก็โมโหสิคะเพนสีก็บอกครูเดโชแล้วเพนสีจะไปออกเดทแล้วนี่ยังไงคะเนี่ยแกล้งกันใช่ไหมคะบอกมาเลยผมไม่ได้แกล้งคุณคุณสีใจเย็นคุณเดี๋ยวมันขาดผมอะไม่ได้แกล้งคุณหรอกแต่จริงๆแล้วแค่ผมไม่อยากให้คุณไปออกเดทกับใครนอกจากผมเท่านั้นเองครูเดโชคะเราคือเพื่อนคุณสีไม่พูดผมอย่างนั้นนะครับแต่วันนั้นที่ผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครูเป็นสีคืออะไรครับคุณเป็นคนบอกผมเองว่าถ้าจะคบกับฉันคุณต้องเลี้ยงฉันผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคุณไปแล้วมันต้องเลี้ยงตลอดชีวิตไม่ใช่เลี้ยงแค่วันนั้นก็คุณเลี้ยงมึงไปแล้วกูขี้ออกแล้วกูลืมแล้วกูขี้ออกแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะครูเดโชจบไม่เป็นไรคุณเป็นของใครคุณไปเลยนับจากนี้คุณปูห้าทำไมครูเดโชถ้าคุณอยากรู้ว่าแฟนคุณรักคุณจริงเขาคนนั้นจะยอมคุณในทุกๆเรื่องจริงเหรอวะโอ้กว่าจะได้คิวตัวเองนี่คิวยาวมากเลยนานมากเลยเขาติดฝนด้วยแล้วติดเขาไหมโอ้ยติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมตัวเองอะไรจ๊ะเดี๋ยวขอกินชาเขียวก่อนนี่โอ้โหเติมความหวานซะหน่อยตัวเองเขาอยากกินชาเขียวอ่ะฮะเขาซื้อมาแก้วเดียวนะได้ไหมล่ะได้สิจ๊ะอันนี้ชาเขียวนะครับกินไก่ดีกว่านี่ตัวเองไม่กินหนังไก่หรอกินแต่ว่าเก็บไว้กินทีหลังไงมันของอร่อยอ่ะเขากินได้ไหมอ่ะมันน่ากินกินอ้วนนะไม่ได้หรอกินได้กินได้ของอร่อยปุ๊บตัวเองเขาปากชัดแบนนะสิตัวเองแต่ว่าของเขามันเหลือ 7% นะตัวเองเหลือเท่าไหร่อ่ะ87อุ้ยก็ยังจะเกือบเต็มนะได้ไหมล่ะแล้วทำไมอ่ะมัน87แล้วนะได้ไหมเขาอยากให้มันเต็ม100อ่ะยิ้มอย่างนี้ตัวเองเฮ้ยเอามานี่เฮ้ยนี่นะจ๊ะขอบคุณครับผมไปเล่นไปเลยครับไปตัวเองซักผ้าให้หน่อยดิหือตัวเองไม่ได้ซักหรอวันนี้เขาขี้เกียจอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาซักให้ครับแล้วก็มีจานที่อยู่ในห้องน้ำที่เรากินไว้เมื่อคืนยังไม่ได้ล้างเลยตัวเองล้างให้ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวล้างให้ครับห้องน้ำด้วยนะล้างห้องน้ำครับผมได้ครับเดี๋ยวล้างให้เอ้ยมีอะไรให้เขาช่วยอีกไหมครับเขาเชื่อแล้วเชื่ออะไรเหรอเขาเชื่อว่าตัวเองรักเขาจริงเพราะตัวเองยอมเขาทุกอย่างเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้ตัวเองมาเป็นแฟนพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะมีวันนี้เหมือนกันเฮ้ยตัวเองเดี๋ยวนะนี่มันกี่โมงแล้วกำลังจะ2 ทุ่มแล้ว2 ทุ่มเหรออืมไม่ได้ละผ้าค่อยซักนะตัวเองอย่าไปไหนทำไมอ่ะจะต้องดูแดงเดือดสิมาแล้วเนี่ยเองวันนี้เขาก็มีซีรีส์ตอน2 ทุ่มมันตอนจบด้วยเขาขอดูได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ตัวเองแต่นี่บอลก็ต้องดูเหมือนกันอะตัวเองเขาจะดูซีรีส์เอาหรอโอเคงั้นเดี๋ยวตัวเองไปดูห้องไอ้ก้อยนะตัวเองไปดูห้องไอ้ก้อยนะเขาจะดูตรงนี้แหละทำไมอ่ะเขาจะดูซีรีส์ที่ห้องนี้ไม่ได้ก็นี่ก็ฟุตบอลนี่มันก็สำคัญเหมือนกันตัวเองไปดูย้อนหลังเอาได้ไหมแล้วทำไมตัวเองไม่ดูย้อนหลังฟุตบอลใครเขาดูย้อนหลังตัวเองมันก็รู้ผลไปแล้วสิตัวเองไม่รักเขาแล้วใช่ปะรักรักเขารักกันนะโชไอ้ก้าวเว้ยเขาขอเรื่องเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้
นี่ทำให้ทุกอย่างแล้วนะได้เจ้าหญิงนี่ใช่ไหมอืมสุดท้ายก็ยอมแม่เป็นไงตัวเองแค่นี้ก็เรียบร้อยเขาฉลาดไหมเมกับเคลเวอร์ฉลาดสุดๆเลยตัวเองแข็งๆนะจบแง่แง่ตอนแรกเขาคิดว่าตัวเองจะไปดูบอลข้างนอกซะอีกโอ้ยตัวเองจะไปทำอย่างนั้นทำไมนี่เขาก็แค่ไปปรับจานข้างบนใช่ไหมบนดาดฟ้าให้มันแบบสัญญาณมันมั่วๆหน่อยนะคือค่าๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สัญญาณที่เป็นคนละครึ่งตัวเองเราจะดูพร้อมกันได้คิดได้ไงอ่ะโอ้ตัวเองมันไม่ยากอยู่แล้วดูสิเห็นมั้ยนี่กานาโชเลี้ยงมาลูกนี้บอลลุ้นๆยิงเข้าไปไม่หอมแก้มกันหอมแก้มกันแล้วโอ้โอโตเคโอปะโอปะเห็นมั้ย2เรื่องดูกันได้นี่จำไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่อยากมีปัญหากับแฟนของคุณจงซื้อทีวีพลาสมาและจอหนวดกุ้งแค่นี้ปัญหาทะเลาะกับแฟนคุณเรื่องทีวีก็จะหมดไปงั้นเขาก็ห้ามซื้อทีวีใหม่อ่ะดิถูกต้องนะครับไม่ใช่ถูกต้องครับตัวเองว่าระหว่างเขาเปลี่ยนทีวีกับเปลี่ยนแฟนอะไรมันง่ายกว่ากันไม่ชอบเลยเนี่ยวิชาเครื่องกำเนี่ยมือไม้เลอะไปหมดเลยเสียงมากเสียงผู้ชายดิเฮ้ยที่ห้องน้ำหญิงมีเสียงผู้ชายที่ยังไงเฮียออกมาทั้งไส้แล้วมึงอีสัตว์ It's been ผู้มึงสิทธิ์ซีแอบเข้ามาดูติ้งโตของพวกสาวๆพวกชั่วจะต้องแฉมีประจานเฮ้ยกลัวแล้วพวกกลัวเฮ้ยเดี๋ยวแกเอาอีพันใครว่าไงแกมาห้องน้ำกับใครเออมาเข้าคนเดียวเข้าคนเดียวอะไรผู้ชายมันไปไหนมันวิ่งออกไปก่อนแล้วใช่ไหมเด็กใช่ไหมกินเด็กใช่ไหมเด็กม.สองเด็กใครจะมาคนเดียวจะมาตออะไรนะอีพันพอเจ้าพูดไปได้คนเดียวอะไรเสียงผู้ชายอยู่เมื่อกี้โอ้พอเจ้าไปคุยแล้วไปเรียนแล้วเดี๋ยวสายอีพันข่าวหน้าจะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาพาใครเข้ามาเสร็จแน่นางพันชัดเจนเลยข้านางข้าเขามึงพันออกมาอะไรกีฬาพูดจับได้ข้านางข้าเขาแล้วนะไอ้ผู้ชายที่อยู่ข้างในมันเป็นใครจับอะไรมันมีผู้ชายแกแล้วเสียงผู้ชายมันมาจากไหนเสียงอะไรเสียงผู้ชายที่ฉันได้ยินเมื่อกี้มันมาจากไหนเสียงฉันเสียงแกได้ยังไงเสียงแกที่มันก็ต้องเป็นเสียงอย่างเสียงพูดสิถ้าเสียงร้องมันจะเป็นอย่างเสียงแบบอื่นไปได้ยังไงไม่ใช่คือเสียงใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่แต่เสียงตอนเบ่งมันก็เป็นอีกอย่างไงวิซิงแกไม่เชื่อไม่เชื่อมางั้นมาด้วยกันเสียงแมนขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหใครอยู่ในร่างมึงวะนี่พอแล้วพันฉันเชื่อกันแล้วฉันไปแล้วเชื่ออะไรคะเดี๋ยวก่อนทำไมอะไหนแกมาแล้วอยู่กับฉันขี้ก่อนโอ้โหแกอยู่จนเสร็จเลยเหรอว้าวโอ้ยเร็วๆสิไม่ใช่เสียงอย่างเดียวกินด้วยเนี่ยโอ้ย